สวัสดีครับสวัสดีชาวเกม Euro Truck Simulator 2ทุกท่านนะฮะวันนี้ครับผมมีรถคันนี้นะครับก็เป็นรถVolvo นะฮะ FH16 นะครับ2009เนาะอันนี้เป็นตัวเก่านะครับแล้วก็เตี้ยนะครับเตี้ยมากเลยนะครับอันนี้มีไฟตัดหมอกสีม่วงนะครับแล้วก็มีแตรซิ่งนะฮะแต่คันนี้แก้ไฟเลี้ยวซิ่งไม่ได้นะครับก็วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งนั้นไปทำตามผมได้เลยครับไปเลยเราไปเริ่มดาวน์โหลดกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็วิธีดาวน์โหลดนะฮะก็ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับก็กดคอนเฟิร์มดาวน์โหลดครับผมกดอีกทีหนึ่งฮะกดฟรีดาวน์โหลดฮะโอเคทีนี้ก็รอให้มันเด้งครับผมอันนี้น่าจะเป็น .scs เลยนะครับรอให้มันเต็มนะครับสักครู่นะเอาละครับก็พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วฮะแล้วก็แสดงในโฟลเดอร์เลยครับผมนี่เราจะได้ไฟล์เป็น scs มานะครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขข้างในได้หรือเปล่าแก้ได้หรือเปล่าเฮ้ยแล้วจะเปิดไฟล์ scs ได้นะครับจะต้องมีWinRLab เท่านั้นนะครับ WinRLab เนาะอันนี้เปิดเข้าไปนะครับหลักใส่ได้ป่ะเอ้าติดรหัสแก้ไม่ได้ครับคันนี้ติดรหัสครับจบแล้วจบเลยนะครับทีนี้ก็ไปตรง document ครับแล้วก็ไปตรง Euro Truck Simulator 2ไปตรง mod ครับผมอ่าน Euro Truck เองแล้วนะอ่าน Euro Truck นะฮะ Euro Truck Simulator 2นะฮะสะกดไม่ถูกเดี๋ยวโดน FC ด่าอีกนะฮะ Move to mode ครับผมโอเค move เรียบร้อยเข้าเกมครับทีนี้ครับพอเข้าเกมเสร็จนะฮะก็ไปตรงโปรไฟล์ไหนก็ได้นะครับสักโปรไฟล์หนึ่ง mod manager อันนี้ขอออกอันนี้ขอออกโอเคอันนี้เลยนะครับตัวล่าสุดเลยโอเคกดเข้าไปกดให้มันเป็นสีเขียวนะครับกด active นะกด content ครับอันนี้พูดเบานิดนึงนะฮะง่วงตอนนี้ทีนี้พอเราเอา mod ออกไปมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับก็กดโหลดครับกด content ครับโอเคทีนี้นะฮะก็ไอ้รถตรงนี้เนี่ยเราเคลียร์ก่อนก็ได้นะครับหรือจะไปเคลียร์ทีหลังก็ได้นะฮะผมขอเคลียร์ก่อนแล้วกันนะขายครับผมขายไปเลยโอเคไปตรงทั้งดีเลยครับคุณผู้ชมและทีนี้ไปตรง Volvo ครับอันนี้ไม่มีแอคเซสซอรี่มอดตรงนี้ไม่มีนะครับ Volvoผมไปปลดล็อกไว้ตรงไหนเนี่ยปักโอเคตรงนี้เข้าไปเลย FH16 คือเป็นตัวเก่าเนาะตัวเก่านี่ตัวนี้เลยนะครับคลาสสิกตัวนี้อันนี้จะเป็นเจนใหม่นะครับนี่เลยตัวนี้เลยกดคัสตอมไมซ์ดูครับเอาเป็นหัวเตี้ยก็ได้นะครับมาดูช่วงล่างครับผมมันมีแบบเตี้ยให้ผมป่ะเนี่ยช่วงล่างเนี่ยนี่62นี่64 84มี84แบบเตี้ยด้วยนะครับผมเอา84ดีกว่า84แบบเตี้ยนี่น่าจะสวยนะเครื่องยนต์ครับเอาเป็นสีแดงนี่แล้วกันเนาะเอา750ครับผมดั้งเดิมก็เป็นตัวดีเนาะเอาตัวดีก็ได้เกียร์ครับผม12สปีดนะฮะ12สปีดมีสแตนดาร์ดกับ Exercise นะฮะ Exercise มาดูสกินครับมีอะไรสกินอะไรบ้างสกินแมปหมดเลยเอาคัสตอมเมทัลลิกครับสีแดงเหมือนเดิมครับผมปังสีแดงเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะออกเขียวหน่อยโอเคประมาณนี้มาดูครับแต่งอะไรได้มั่งไฟบาร์อันนี้ออกก่อนน่าจะเป็นตรงนี้แหละนี่เตี้ยขึ้นมาตรงนี้นี่ไซส์ขึ้นมาตรงนี้ครับนี่มีอะไรให้แต่งไหมไม่มีตรงนี้ล่ะอ๋อมีสกินตรงนี้นะฮะนี่ธงบราซิลนะครับสติกเกอร์ครับหลายๆสติกเกอร์เลย
เอาสีโครมดีกว่าเออมีแตรด้วยมีแตรด้วยประมาณนี้ตรงนี้ผมจะใส่เป็นตุ๊กตาแล้วกันเนาะคุณผู้ชมอันนี้ตุ๊กตาเป็น DLC นะครับไม่เกี่ยวกับม็อดเลยเฮ้ยหล่อมากเลยทำไมมันมีนิดเดียวเออโอเคหมุนมาฝั่งนี้นะครับท้ายล่ะมีให้เปล่าหมุนหน่อยหมุนหน่อยนี่มีให้เลือกเยอะอยู่นะโอเคประมาณนี้นะภายในมันจะตกแต่งได้ไหมคุณผู้ชมลองดูข้างภายในหน่อย exercise พวงมาลัยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็น DLC อันนี้ข้างนอกอันนี้ก็ DLC ทั้งหมดเลยหนึ่งอยู่ตรงนี้หน่อยนี่ก็ DLC หมดเลยอันนี้ก็ DLC มั้งนี่น่าจะ DLC ครับหมดแล้วนะสำหรับม็อดนะครับหมดแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็ซื้อเลยนะซื้อเลยกดคอนเฟิร์มซื้อครับผม Flash Cash ทีนี้รอครับรอสักครู่เอ้ยเสียงได้อยู่นะอันนี้ก็คือเสียงมาจากมากับรถเลยนะฮะโอ้อันนี้คือเสียงมากับรถเนาะผมไม่ได้ลงม็อดเสียงอะไรเลยผมแค่ลงแค่ม็อดตัวเดียวนะครับแล้วก็ม็อดล้อแค่นั้นนะอ่ะเดี๋ยวลองไฟลองเลยหน่อยตัวนี้
แก้ไฟเลี้ยวไม่ได้นะครับแก้ไฟเลี้ยวไม่ได้ไฟเข้ารหัสครับผมโอเคโอเคกระจกปัดน้ำฝนไม่บั๊กลองแตรหน่อยไหมโอ้แตรสามชาติด้วยโอเคเอาละครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้เนาะไฟสีม่วงข้างล่างตรงนี้ก็กดตัวโอนะฮะนี่มีสีม่วงสีแดงไอ้สีเขียวหรือเปล่าสีเขียวแล้วนะครับเลือกตามใจได้เลยนะครับนี่ถ้าสีม่วงมันก็จะเป็นสีม่วงม่วงหน่อยนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับนี่มีเงาสีเขียวด้วยนะที่เราเลือกเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวมีรถเจ๋งๆสวยๆอะไรก็จะมาแนะนำอีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ